โพลิเมอร์เป็นวิชาที่แตกแขนงมาจากเคมีอินทรีย์ดังนั้นโพลิเมอร์เคมิสทรีก็ยังคงใช้พื้นฐานของเคมีอินทรีย์โดยเฉพาะการสังเคราะห์โพลิเมอร์โพลิเมอร์มีบทบาทในชีวิตประจำวันมากและสามารถค้นพบได้ทั่วไปทั้งนี้เพราะโพลิเมอร์ขึ้นรูปง่ายใช้ความร้อนน้อยกว่า500องศาเซลเซียสซึ่งแตกต่างจากแก้วหรือโลหะต้องใช้อุณหภูมิหลอมมากกว่า 1,000 องศาเซลเซียสโพลิเมอร์มีทั้งที่เป็นโพลิเมอร์สังเคราะห์ซึ่งสามารถดึงดูดลูกค้าโดยการใส่สีย้อมตามเฉดที่มีความสดใสและงดงามและโพลิเมอร์ที่เป็นธรรมชาติเช่นคอตตอนหรือฝ้ายซึ่งเป็นตัวอย่างของโพลิเมอร์ชนิดเส้นใยจากธรรมชาติโพลิเมอร์เป็นการบูรณาการของวิชาพื้นฐานเคมีทั้งหมดเช่นโพลีเอทิลีนเป็นไฮโดรคาร์บอนซึ่งหมายถึงเป็นสารประกอบที่มีเฉพาะคาร์บอนกับไฮโดรเจนจึงเป็นความรู้พื้นฐานของเคมีอินทรีย์ส่วนโพลิเมอร์อีกชนิดหนึ่งที่รู้จักกันในนามของซิลิโคนโดยนำอะตอมของซิลิคอนมาต่อกันหรือเจอร์มาเนียมหรือโบรอนไนโตรเจนและอลูมิเนียมไนโตรเจนก็จะเป็นโพลิเมอร์ที่มีพื้นฐานมาจากวิชาเคมีอนินทรีย์เมื่อนำโพลิเมอร์ที่ได้ไปทดสอบทางกายภาพก็จะหมายถึงพื้นฐานของวิชา Physical Chemistry และหากต้องการวิเคราะห์องค์ประกอบเราก็จะใช้ความรู้ทางด้าน Analytical Chemistry ด้วยเหตุนี้ในการเรียน2ปีที่ผ่านมาจะเน้นความรู้พื้นฐานเพื่อประโยชน์ของการนำไปใช้และยังได้การคิดวิเคราะห์ส่วนในปี3ปี4นี้ก็จะเป็นบททดสอบว่านักศึกษาสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่สไลด์หน้านี้เป็นข้อมูลทั้งหมดในวิชาโพลิเมอร์กล่าวคือเริ่มจากผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากปิโตรเลียมซึ่งทำให้เราสามารถผลิตโมโนเมอร์ซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์โพลิเมอร์ได้โพลิเมอร์จริงแล้วมีความหลากหลายมากเช่นเป็น PE PP PET จึงมีบริษัทต่างๆสังเคราะห์โพลิเมอร์ออกมาด้วยเทคนิคหลากหลายเมื่อนำโพลิเมอร์นี้มาขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ด้วยเทคนิคต่างๆเช่นถังกะละมังความรู้ตรงนี้ก็จะอยู่ในวิชาต่อไปก็คือพลาสติกเทคโนโลยีหลังจากที่เราผลิตแล้วเราก็ต้องมีการทดสอบว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีสมบัติตามสเปคที่เราต้องการหรือไม่วิชาที่ว่าด้วยการทดสอบและการวิเคราะห์โพลิเมอร์เราก็จะเรียกว่าโพลิเมอร์คาแรคเตอไรเซชันเมื่อนำชิ้นงานพลาสติกไปใช้จนหมดสภาพแล้วเราก็จะได้เป็นเวสต์หรือขยะพลาสติกออกมาจึงเกิดวิชาใหม่ในวิชานี้ก็จะเล่าถึงขยะพลาสติกเอามารีไซเคิลได้อย่างไรบ้างมีทฤษฎีและหลักการอย่างไรและหากนำพลาสติกไปใช้แล้วแล้วก็มาขึ้นรูปใหม่จะทำให้สมบัติบางประการด้อยลงจึงจำเป็นต้องมาผสมกับโพลิเมอร์อีกตัวหนึ่งหรือสารที่มีสมบัติตามต้องการก็จะเป็นวิชาเรียนอีกวิชาหนึ่งที่เรียกว่า Polymer Brain and Composites ในส่วนของเคมีโพลิเมอร์หรือ Polymer Chemistry ที่เรียนในเทอมนี้จะให้เรียนรู้แค่ตรงบริเวณนี้เท่านั้นก็คือปฏิกิริยาของโมโนเมอร์ให้เป็นโพลิเมอร์เกิดขึ้นได้อย่างไรมีกลไกอย่างไรและสมบัติทั่วไปของโพลิเมอร์มีอะไรบ้างส่วน Polymer Chem Lab จะให้เรียนรู้บางส่วนที่อยู่ในลูปนี้ถ้ากล่าวถึงปิโตรเลียมมักจะนึกถึงภาพนี้ก็คือเทคโนโลยีในการขุดเจาะน้ำมันจากใต้ดินอย่าลืมว่ากว่าจะได้แก๊สหรือน้ำมันดิบมาต้องใช้เวลาเป็นล้านล้านปีแต่ความประมาทของมนุษย์จึงไม่ตระหนักว่ามันจะหมดไปได้เหมือนกันมีการทำนายว่าอีกไม่ถึง20ปีแหล่งน้ำมันเหล่านี้ก็จะหมดไปถามว่าเป็นจริงหรือไม่คำตอบคือไม่ใช่แต่เป็นเพราะเทคโนโลยีการขุดน้ำมันที่ผ่านมาใช้กับแหล่งน้ำมันที่เป็นหลุมหรือบ่อใหญ่ๆ
แต่ยังมีน้ำมันอีกจำนวนมากที่อยู่ระหว่างชั้นหินกับชั้นทรายจึงต้องใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อที่จะสามารถดูดน้ำมันเหล่านี้ออกมาได้รูปทางขวามือนี้เหนือพื้นดินบริเวณที่ขุดเจาะน้ำมันมักจะมีไฟเอาไว้เพื่อเป็นระบบเซฟตี้ในกรณีที่เจอแก๊สและไม่สามารถควบคุมความดันของแก๊สได้ก็จะปล่อยออกมาตามท่อและเผาทิ้งไปหากไม่มีระบบนี้อาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้หลังจากได้น้ำมันดิบแล้วก็จะนำมากลั่นแยกน้ำมันหรือไฮโดรคาร์บอนที่มีคาร์บอนต่างในพื้นฐานวิชาเคมีอินทรีย์บอกเราว่าสารที่มีโมเลกุลเล็กก็จะมีแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลต่ำจึงกลายเป็นแก๊สได้ง่ายดังนั้นจึงใช้เทคนิคการกลั่นลำดับส่วนเพื่อแยกสารที่มีคาร์บอนต่างๆออกจากน้ำมันดิบหลังจากนั้นก็เอาไปใช้ประโยชน์ต่อไปสไลด์หน้านี้เป็นตัวอย่างประวัติการค้นพบโพลิเมอร์เช่นในปี1833มีการตั้งชื่อครั้งแรกของคำว่าโพลิเมอร์แล้วโพลิเมอร์คืออะไรโพลิเมอร์นี้มาจากคำสองคำก็คือโพลีกับเมอร์โพลีแปลว่ามากๆเมอร์ก็คือหน่วยหรือส่วนของมันดังนั้นโพลิเมอร์จึงถือว่าเป็นสารโมเลกุลใหญ่หรือมาโครโมเลกุลโพลิเมอร์จะต่างจากสารโมเลกุลใหญ่เพราะว่าโพลิเมอร์จะมีหน่วยเล็กๆที่เรียกว่าโมโนเมอร์ต่อกันด้วยพันธะโควาเลนต์ความยาวของโพลิเมอร์จะใช้ตัว N ซึ่งหมายถึง degree of polymerization ในโรงงานอุตสาหกรรมอาจเรียกโพลิเมอร์ว่าพลาสติกเพราะมาจากภาษาลาตินว่า plasticus ซึ่งแปลว่าทำให้เป็นรูปร่างต่างๆได้บางบริษัทก็อาจจะใช้คำว่าเรซินรูปแบบง่ายๆแต่เป็นการสร้างสรรค์อาจจะใช้โมโนเมอร์ในรูปของปัจแจจากนั้นนำปัจแจนี้มาเรียงต่อกันเราก็จะได้สายโซ่ยาวของโพลิเมอร์ปัจแจนี้การสร้างสรรค์อีกแบบหนึ่งอาจจะนำเสนอโมโนเมอร์เป็นทรงกลมหลังจากนั้นโมโนเมอร์นั้นแต่ละตัวแต่ละตัวก็เอามาต่อกันเป็นโพลิเมอร์สายยาวเมื่อเปรียบเทียบสารประกอบไฮโดรคาร์บอนด้วยกันจำนวนคาร์บอนในโมเลกุลน้อยโมเลกุลนั้นก็จะมีสถานะเป็นแก๊สและเมื่อจำนวนคาร์บอนมากขึ้นสถานะก็จะเปลี่ยนจากแก๊สเป็นลิควิดและเป็นโพลิเมอร์ซึ่งเป็นของแข็งณตรงนี้แรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลหรือความยาวของสายโซ่ที่เกี่ยวพันกันก็จะทำให้โพลิเมอร์นั้นมีความหนืดมีความเหนียวและแข็งเป็นต้นนะสมบัติพวกนี้เช่นถ้าเราดูสมบัติการยืดดึงเราพบว่าจำนวนลิพิดยูนิตหรือจำนวนโมโนเมอร์ที่อยู่ในสายโซ่ถ้าเป็นโอลิโกเมอร์ก็คือมีจำนวนโมโนเมอร์ไม่มากโมเลกุลนั้นมีความยาวไม่มากพอที่จะเกิดเกี่ยวพันกันแรงยืดดึงก็ไม่มีแต่เมื่อเพิ่มโมโนเมอร์มากขึ้นการเกี่ยวพันและแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลก็มีมากขึ้นสมบัติการยืดดึงก็จะมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัตินิยมผลิตโพลิเมอร์ที่มีลิพิดยูนิตอยู่ในช่วงนี้ซึ่งมากพอที่โมเลกุลเกิดการเกี่ยวพันและมีสมบัติของโพลิเมอร์ที่สามารถนำไปใช้งานได้แต่ถ้าหากเราต้องการผลิตโพลิเมอร์ที่มีน้ำหนักโมเลกุลมากกว่านี้เราจะพบว่าความหนืดของโพลิเมอร์จะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้การขึ้นรูปมีปัญหาได้ดังนั้นในชิ้นงานโพลิเมอร์หรือพลาสติกชนิดหนึ่งเมื่อมองลึกเข้าไปก็จะเห็นว่าประกอบด้วยสายโซ่หรือโมเลกุลของโพลิเมอร์เกี่ยวพันกันและเมื่อดูลึกลงไปเราก็จะพบว่าในสายโซ่นั้นประกอบด้วยอะตอมที่มีการจัดเรียงตัวซ้ำๆก็คือโมโนเมอร์นั่นเองแล้วลักษณะโมโนเมอร์ที่จะมาผลิตเป็นโพลิเมอร์นั้นเป็นอย่างไรโมโนเมอร์จะเป็นสารโมเลกุลเล็กมีฟังชั่นนอลิตี้มากกว่าหรือเท่ากับ2ตัวอย่างของโมโนเมอร์ได้แก่อัลคีนหรือสารประกอบที่มีหมู่ฟังก์ชันตัวอย่างเช่นปฏิกิยาระหว่างแอซิดกับแอลกอฮอล์ซึ่งได้เป็นเอสเทอร์ในปฏิกิยานี้
หมู่ฟังก์ชันที่ทำปฏิกิริยากันมี1เดียวเราถือว่ามี functionality เท่ากับ1เพราะฉะนั้นก็จะไม่เกิดเป็นโพลิเมอร์สารประเภทเดียวกันจะเกิดเป็นโพลิเมอร์ได้ต่อเมื่อมี functionality เท่ากับ2ก็คือเป็นไดแอซิดกับไดแอลกอฮอล์อย่าลืมว่าโมเลกุลของอัลคีนนี้เกิดจากคาร์บอนเกิดไฮบริดแบบ sp 2สีเขียวอันนี้โดยที่2ออร์บิทัลนี้จะเกิดปฏิกิริยากับไฮโดรเจนส่วนอีกออร์บิทัลหนึ่งก็จะเกิดพันธะซิกมากับคาร์บอนอีกตัวหนึ่งและยังเหลือ p ออร์บิทัลซึ่งเกิดพันธะพายพันธะพายอันนี้ก็จะเป็นตัวไปทำให้เกิดปฏิกิริยา polymerization สรุปมาถึงตอนนี้มีคำนิยามหลายคำแล้วก็คือ monomer คืออะไร polymer คืออะไรในเรื่องของ polymer ยังมีอีก2คำเราเรียกว่า polymerize เป็นกริยาแปลว่าทำให้เกิดเป็น polymer แล้วก็ polymerizationมีชั่นอยู่ข้างหลังแสดงว่าเป็นคำนามแปลว่าเป็นกระบวนการทำให้เกิดเป็นโพลิเมอร์โพลิเมอร์ที่เกิดขึ้นนี้อาจจะเป็นโฮโมโพลิเมอร์ซึ่งสายโซ่มีโมโนเมอร์ชนิดเดียวแต่ถ้าหากเป็นโคโพลิเมอร์ก็แสดงว่ามีโมโนเมอร์2ชนิดอยู่ในสายโซ่และเมื่อนำโฮโมโพลิเมอร์นั้นมาผสมกันเราก็จะเรียกว่าโพลิเมอร์เบรนหรือโพลิเมอร์ผสมและหากนำโฮโมโพลิเมอร์นี้มาผสมกับโพลิเมอร์หรือวัสดุอื่นที่มีสมบัติแตกต่างไปจากโฮโมโพลิเมอร์อย่างสิ้นเชิงจะได้วัสดุใหม่ที่เรียกว่าโพลิเมอร์คอมโพสิตในหน้านี้ก็จะมีคำที่เพิ่มเติมมาซึ่งนักศึกษาอาจจะพบในเท็กซ์บุ๊กก็คือคำว่าโอลิโกเมอร์แปลว่าฟิลก็คือเล็กน้อยนั่นหมายความว่าถ้าโมโนเมอร์นี้มี1ฟิลนี้ก็คือมากกว่า1แต่น้อยกว่าเมนี่เพราะนั้นก็จะเป็นโอลิโกเมอร์และเทริกลิกแปลว่าส่วนที่มีแอคทีฟกรุ๊ปหัวข้อต่อไปคือการเรียกชื่อโมโนเมอร์และโพลิเมอร์โมโนเมอร์และโพลิเมอร์แต่ละตัวถึงแม้จะเป็นไฮโดรคาร์บอนจำเป็นต้องมีชื่อเรียกในการเรียกชื่อนี้ก็มีส่วนคล้ายกับการเรียกชื่อสารเคมีในเคมีอินทรีย์ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะดูว่าเขามีวิธีการเรียกชื่อแบบใดบ้างการเรียกชื่อโพลิเมอร์มีหลากหลายเช่นเรียกชื่อตามโมโนเมอร์แล้วก็มีคำว่าโพลีวางไว้ข้างหน้าเช่นโมโนเมอร์ตัวแรกคือเอทิลีนใส่โพลีไว้ข้างหน้าแล้วก็เรียกว่าโพลีเอทิลีนและในการเขียนขอให้ดูการใช้วงเล็บด้วยการเรียกชื่อแบบต่อมาก็คือแบบ IUPAC ซึ่งเป็นไปตามการเรียกชื่อเคมีอินทรีย์เลยต่อมาเรียกชื่อตามหมู่ฟังก์ชันเช่นถ้าหากเกิดเป็นพันธะเอไมล์เราก็เรียกว่าโพลีเอไมล์เกิดเป็นสารประกอบเอสเทอร์เราก็เรียกว่าโพลีเอสเทอร์เพียงแต่ใส่คำว่าโพลีไว้ข้างหน้าการเรียกชื่อบางอย่างมีชื่อการค้าอยู่เช่นไนลอนก็คือโพลีเอไมล์หรือเทฟลอนเป็นต้นสุดท้ายการเรียกชื่อตามตัวย่อเช่นโพลีไวนิลคลอไรด์รู้จักกันในนาม PVC เวลาไปซื้อท่อน้ำเราก็มักจะบอกคนขายว่าซื้อท่อ PVC เป็นต้นสังเกตหรือไม่ว่าตั้งแต่ที่กล่าวมานี้ไม่มีอะไรยากต่อการเรียนรู้ยกเว้นไม่ใส่ใจเรามาลองใส่ใจในทุกสิ่งทุกอย่างที่เจอแล้วคุณจะพบสิ่งที่คุณต้องการและอยาก